สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการนิยาทอล์กในแบบฉบับที่เป็นด็อกเตอร์ออนแอร์นะคะสำหรับวันนี้เนี่ยเราจะพาไปติดตามเรื่องราวสุขภาพเกี่ยวกับอันตรายจากการปวดไหล่เรื้อรังบางคนอาจจะเคยเป็นบ้างบางคนก็เคยได้ยินคนใกล้ตัวเป็นและยังไงเราจะติดตามรายละเอียดเรื่องนี้นะคะกับคุณหมอรับเชิญในรายการวันนี้ค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติจากนายแพทย์ณัฐวุฒิสวัสดีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อและเวชศาสตร์การกีฬาจากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตซึ่งตอนนี้คุณหมออยู่ในสายกับนิตยาแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับค่ะนะคะก็คืออันตรายจากปวดไหล่เรื้อรังที่เราปวดกันโดยทั่วไปนี่จะใช่หรือไม่ใช่ยังไงเดี๋ยวลองถามคุณหมอก่อนละกันนะคะว่าพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดการปวดไหล่ส่วนใหญ่แล้วมันมาจากอะไรยังไงคะก็เป็นได้หลายอย่างนะฮะตั้งแต่มันจะอาจจะแยกตามอายุก็ได้นะครับอย่างอายุน้อยบางทีเราอาจจะเกิดจากการไปเล่นกีฬาหรือใช้แรงมากๆก็อาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บได้หรือพอเรามีอายุมากขึ้นเราอาจจะเป็นกลุ่มที่เริ่มมีความเสื่อมเกิดขึ้นแล้วเราไปใช้แรงหรืออะไรนิดหน่อยบางทีอาจจะมีปัญหาหัวไหล่ขึ้นมาได้เงี้ยครับค่ะแยกตามอายุนะฮะแล้วก็พฤติกรรมมาจากการใช้ไหล่เงี้ยคะมาจากการออกกำลังซะส่วนใหญ่ใช่ครับทั้งออกกำลังก็ได้หรือว่าอาจจะไปล้มไปพลัดล้มอะไรอย่างนี้ก็เป็นสาเหตุได้หรืออาจจะเป็นจากเช่นปวดร้าวมาจากที่อื่นนะเช่นคอเสื่อมคอมีปัญหาแล้วปวดร้าวมาที่ไหล่ก็ได้หรือจะเป็นกล้ามเนื้อนะครับอย่างเช่นคนต้องทำงานในออฟฟิศเยอะๆต้องนั่งนานๆอย่างเงี้ยครับเกรงไว้เลยใช่ครับก็จะปวดไหล่ปวดสะบักได้ค่ะปวดไหล่ส่วนใหญ่อาที่คุณหมอจะมักจะเกิดกับใครเกิดกับคนวัยไหนคะก็ถ้าวัยที่ใช้กิจกรรมเยอะเล่นกีฬาเยอะก็เป็นวัยรุ่นนะฮะก็จะมีเหมือนกันอย่างเช่นเล่นกีฬาแล้วเกิดไหล่หลุดหรือกระแทกแรงๆหรืออุบัติเหตุเช่นมอเตอร์ไซค์ล้มนะฮะอุบัติเหตุทางรถยนต์หัวไหล่หักอะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันค่ะแต่ว่ามีอายุหน่อยค่ะได้ยินไหมได้ยินแล้วค่ะครับถ้าเกิดอย่างเช่นมีอายุหน่อยนะครับเกิดไปแค่ไปดึงหรือว่าเป็นเหนียวอะไรนิดนึงก็อาจจะเจ็บได้เพราะว่าเดิมมีภาวะเสื่อมอยู่แล้วพอไปใช้งานก็เลยมีปัญหาหรือคนเช่นมีโรคประจำตัวเช่นเบาหวานอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีปัญหาเช่นโรคไหล่ติดอะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับเกิดได้ง่ายกว่าคนปกติค่ะอย่างนกก็เคยเป็นนะคะคือแต่ว่าเป็นไม่รู้ว่ามาจากอะไรคือมีความรู้สึกว่าตื่นขึ้นมาแล้วก็ปวดไหล่ครับตื่นขึ้นมาแล้วก็มีอาการปวดไหล่เลยนะคะโดยที่ไม่แน่ใจว่ามาจากการออกกำลังกายไหมหรือว่ายังไงอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็น่าจะเป็นคือตอนที่มันปวดเราอาจจะไม่รู้สึกแต่ว่าพอนอนแล้วตื่นขึ้นมาแล้วมันก็แค่รู้สึกว่าตื่นขึ้นมาแล้วทำไมมันปวดไหล่จังอันนี้จะเข้าคือจะใช่ไหมคะก็อาจจะเป็นจากอย่างเช่นไปออกกำลังมาจากวันก่อนหรือใช้งานมาวันก่อนแล้วเป็นกล้ามเนื้อมันก็เลยมีอาการปวดในวันรุ่งขึ้นก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดเช่นการฉีกขาดหรือกระดูกหักพวกนี้มันก็จะแน่นอนเจ็บทันทีใช่ไหมครับโอ้แต่อันนี้คือมันจะบางทีมันจะไม่ได้เจ็บทันทีใช่ไหมคะมันจะอาจจะทิ้งเวลาไว้หรือปวดแบบไหนถึงจะเรียกว่าปวดเรื้อรังคะปวดไหล่เรื้อรังเป็นยังไงจริงๆครับจริงๆนิยามของปวดเรื้อรังเนี่ยต้องเกิน6 เดือนเป็นต้นไปแต่ว่าเดี๋ยวนี้เราคงไม่จำเป็นต้องรอปวดไปถึง6 เดือนใช่ไหมฮะก็ถ้าเกิดมีปัญหาอย่างเช่นนอนไม่หลับหรือว่าใช้งานไม่ได้ยกแขนไม่ได้เลยก็อาจจะมาตรวจมารักษาก่อนหน้านั้นนะครับค่ะก็คือถ้าปวดติดต่อกันต่อเนื่องกันแบบประมาณไหนคะทีขนาดไหนถึงจะเรียกว่าเนี่ยคือเข้าข่ายปวดไหล่เรื้อรังแล้วถ้าอย่างเช่นปวดทุกวันนะฮะปวดตอนใช้งานถ้าจะยกไหล่ไม่ได้เลยตอนนอนนอนไม่หลับเลยหรือว่าต้องตื่นเพราะว่าอาการปวดไหล่อยู่เรื่อยๆทำให้คุณภาพชีวิตเราแย่ลงอย่างเงี้ยจริงๆก็บอกว่า6 เดือนนะถือว่าเรื้อรังค่ะสมมติว่าเราเริ่มปวดจนทรมานจนไม่ไหวแล้วยังไม่ถึง6 เดือนนะไปหาคุณหมอก่อนนี่แหละนะคะนอกจากอย่างเงี้ยรู้สึกว่าปวดแล้วทนไม่ไหวถึงไปหาคุณหมอปวดแบบไหนที่แบบว่าอย่าไปรอ6 เดือนหรืออย่าไปรอเลยว่าแบบว่ามันจะนานแค่ไหนให้ไปหาคุณหมอก่อนดีกว่าครับก็กลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังก็คือเช่นอยู่เฉยๆก็ปวดแล้วไม่ได้ทำกิจกรรมอะไรเลยอยู่เฉยๆก็ปวดตุ๊บๆอยู่ตลอดเวลา
ยิ่งโดยเฉพาะเราไปขยับยกไหล่นิดนึงแล้วยิ่งปวดมากขึ้นนะหรือนอนกลางคืนแล้วก็ปวดอย่างเงี้ยฮะหรือเคยมีประวัติเช่นเกิดเป็นเนื้องอกเนื้องอกอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องระวังกลุ่มนี้เป็นพิเศษว่าควรจะต้องมาเจอก่อนแหละนะครับอย่าปล่อยทิ้งไว้นานนะครับกลุ่มนี้ถ้าไม่ได้ไปหาคุณหมอล่ะคะแล้วปล่อยทิ้งเอาไว้จะเป็นยังไงอันตรายไหมก็ส่วนใหญ่ปวดไหล่เนี่ยไม่อันตรายนะครับส่วนใหญ่เลยไม่อันตรายแต่ว่ามันจะรบกวนการใช้งานแล้วก็รบกวนชีวิตประจำวันเป็นหลักมากกว่าเพราะว่าเราต้องใช้แขนทำนู่นทำนี่แล้ววันหนึ่งที่เราเกิดอาการปวดขึ้นมาแล้วไม่สามารถจะเอื้อมไปหยิบแม้แต่แปรงฟันผู้หญิงติดเสื้อชั้นในไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นการหวีผมไม่สามารถยกขึ้นได้อย่างนี้ครับมันก็จะรบกวนชีวิตประจำวันแต่ถามว่าถึงขั้นอันตรายมากไหมก็ไม่อันตรายยกเว้นกลุ่มที่ต้องระวังคือกลุ่มเรื่องติดเชื้อกับเนื้องอกในบริเวณหัวไหล่หรือที่นั้นๆนะฮะถึงจะเป็นกลุ่มที่เกิดอันตรายได้นะครับแสดงว่าคนที่ปวดไหล่เรื้อรังมีหลายแบบหลายเคสต่างกันออกไปใช่ไหมคะคุณหมอครับใช่ครับก็อาจจะเป็นสาเหตุจากไหล่เองก็ได้นะครับหรือว่าจากที่อื่นเช่นที่กล่าวไปก็คือเป็นข้อเสื่อมอย่างเงี้ยแล้วก็ปวดร้าวลงมาก็ได้ที่ไหล่หรือว่าเป็นโรคกล้ามเนื้อแล้วมาปวดบริเวณไหล่เยอะหรือเช่นการมีการกดทับเส้นประสาทบริเวณไหล่ก็อาจจะทำให้เกิดอาการปวดไหล่ได้เหมือนกันค่ะเพราะหลายอย่างหรืออย่างนึงก็กลุ่มอุบัติเหตุนะครับไม่ว่าจะเป็นล้มจากกีฬาล้มเองมอเตอร์ไซค์รถยนต์อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีกลุ่มกระดูกหักไหล่หลุดเอ็นหัวไหล่ฉีกขาดก็ได้หรือกลุ่มที่เราเริ่มมีอายุมากขึ้นนะฮะพวกเอ็นหัวไหล่เสื่อมมีแคลเซียมไปเกาะที่หัวไหล่อย่างนี้ครับก็เป็นสาเหตุในการปวดไหล่ได้เหมือนกันค่ะมีคำถามนะคะคุณปกป้องบอกว่าถ้าหากมีอาการปวดไหล่กินยามานานโหมียาให้ด้วยแต่ไม่หายรักษาด้วยวิธีไหนได้บ้างคะคือปกติเวลาปวดไหล่นี่เขาให้ทานยาอะไรคะยังไงคะคุณหมอครับถ้าเกิดว่าอย่างเช่นปวดไม่นานหลังจากไปออกกำลังอะไรมาเนี่ยจริงๆเราอาจจะหรือไปบาดเจ็บมานะแรกๆเราอาจจะใช้ประคบเย็นอะไรช่วยไปก่อนก็ได้หรือกินยาสามัญประจำบ้านเช่นพาราเซตามอลแล้วเราดูสักระยะหนึ่งถ้าเกิดว่ามันไม่ดีขึ้นก็อาจจะไปพบแพทย์เอาครับไปดูเอาค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเราก็มีวิธียืนยันการรักษาอย่างเช่นใช้เครื่องอัลตราซาวด์คอยดูซึ่งก็จะไม่เจ็บด้วยแล้วก็สามารถเห็นเส้นเอ็นอะไรได้ง่ายร่วมกับเอ็กซเรย์ร่วมด้วยเงี้ยครับค่ะคืออย่างนี้ค่ะตอนที่ทีมงานส่งมาบอกว่าวันนี้จะมีการคุยกันเรื่องอันตรายจากการปวดไหล่เรื้อรังก็จะมีความรู้สึกว่าเออเราก็เป็นบ้างเหมือนกันก็เลยถือโอกาสคุยกับคุณหมอเลยนะคะคืออย่างที่เล่าให้ฟังว่าบางทีเนี่ยปกติธรรมดาไม่ได้ปวดวันดีคืนดีเนี่ยนอนตื่นขึ้นมาก็จะปวดมากแล้วก็จะปวดอยู่ข้างเดียวเนี่ยนะคะคือปกติคนอื่นเขาปวดเวลาปวดไหล่เขาปวดข้างเดียวหรือปวดสองข้างคะคุณหมอก็ส่วนใหญ่ข้างที่ใช้งานเยอะข้างเดียวใช่ไหมคะใช่ครับแล้วเจอบ่อยไหมคะที่ปวดสองข้างเลยอย่างเงี้ยมีไหมคะหรือบ่อยไหมมีบ้างครับก็มีบ้างแต่ว่าไม่ได้บ่อยมากส่วนใหญ่ก็จะปวดข้างใดข้างหนึ่งไปทำอะไรมาพิเศษอะไรเงี้ยก็จะปวดข้างนั้นมากปวดสองข้างบางทีก็อาจจะเรื่องของกลุ่มที่ต้องใช้งานเยอะๆทั้งสองข้างจริงๆก็ปวดได้นะครับสองข้างหรือปวดจากที่ปวดคอร้าวลงไปกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยครับเป็นโรคปวดกล้ามเนื้ออยู่แล้วก็ปวดสองข้างได้อย่างเช่นเราทำงานออฟฟิศเยอะๆนั่งโต๊ะทั้งวันอะไรเงี้ยก็อาจจะปวดสองข้างได้เหมือนกันครับอันนี้ของน้องเนี่ยมันปวดข้างเดียวแล้วมันก็จะเป็นแบบตื่นขึ้นมาแล้วก็ปวดข้างขวาเรามีความรู้สึกว่าปวดแล้วมันล้าวไปถึงข้างหลังสะบักรู้สึกตรงสะบักปวดแบบคือมันจะปวดมากจนรู้สึกว่าโอ้ไม่ค่อยอยากขยับเลยแต่ว่าแต่ก็ไม่ถึงขนาดแต่ว่ารบกวนชีวิตประจำวันยังจับยังยกยังอะไรได้ปกตินะคะแต่ก็รู้สึกว่ามันปวดอยู่พอมันจะเป็นอยู่สักมันเป็นวันเลยนะคะคุณหมอเป็นสักวันสองวันแล้วก็จะหายไปแล้วก็สักพักนึงมันก็จะกลับมาเป็นอีกตื่นขึ้นมาก็เอ้ยปวดอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้เป็นลักษณะแบบไหนใช่การปวดไหล่เรื้อรังไหมคะ
ก็ถ้าเกิดเป็นยาวๆอย่างนี้ก็อาจจะเข้าข่ายการปวดไหล่เรื้อรังแล้วนะครับก็อาจจะต้องมาสังเกตกันว่าเอ๊เป็นจากอะไรกันแน่นะจากกล้ามเนื้อหรือจากข้อที่มีปัญหาหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับบางอย่างนะก็แค่ปวดก็ใช้ชีวิตได้ยกแขนได้อะไรอย่างนี้ก็คงไม่น่ากังวลเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าเริ่มแบบจนเราไม่สามารถยกแขนทำนู่นทำนี่ทำกิจกรรมได้อันนั้นอาจจะต้องเริ่มกังวลขึ้นมาบ้างนะครับมันอันนี้มันก็จะไม่ได้ถึงขนาดกับยกไม่ได้ทำนู่นทำนี่ไม่ได้แต่มันแค่ความรู้สึกว่ามันเหมือนรำคาญอย่างเงี้ยค่ะที่มันมันก่อให้เกิดความรำคาญถ้าสมมติว่าเราจะไปตรวจนะคะไปตรวจกับคุณหมอเนี่ยมีวิธีการตรวจยังไงคะสมมุติอย่างนกมีอาการปวดไหล่แบบเนี้ยเวลาไปเจอคุณหมอจะทำอะไรยังไงบ้างจะเริ่มยังไงบ้างครับก็จะเริ่มจากแน่นอนนะประวัติโดยละเอียดนะครับแล้วก็มีการตรวจร่างกายที่เราสงสัยว่าการปวดไหล่ของผู้ป่วยเนี่ยหรือของนกเนี่ยมันเป็นจากอะไรนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าดูแล้วน่าจะเป็นแค่กล้ามเนื้อธรรมดาแล้วก็อาจจะใช้วิธีแนะนำทานยาบ้างนะครับไม่ได้ทานตลอดหรือการออกกำลังกายที่ถูกต้องหรือการบริหารท่าทางไหล่ที่ถูกต้องถ้าเกิดในบางคนที่เราสงสัยเช่นมีน่าจะมีปัญหาเรื่องของกระดูกข้อเสื่อมหรือเอ็นหัวไหล่ฉีกขาดแล้วก็เดี๋ยวนี้เราก็มีเครื่องอัลตราซาวด์เรียก MSK อัลตราซาวด์เกิดอัลตราซาวด์คือใช้เครื่องเสียงความถี่สูงนะฮะเพื่อมาช่วยวินิจฉัยเราก็สามารถเห็นเส้นเอ็นกล้ามเนื้อบริเวณรอบหัวไหล่ได้ชัดเจนมากขึ้นค่ะครับอ๋อเจ้าอัลตราซาวด์ MSK มันต่างจากเครื่องทั่วไปยังไงคะคือมันเห็นละเอียดเห็นชัดแล้วเห็นทันทีไหมคือรู้ผลทันทีไหมคะครับก็รู้ผลทันทีโดยที่ผู้ป่วยเนี่ยก็สามารถเห็นภาพนั้นไปด้วยกันด้วยเลยก็เรียกเป็นเรียลไทม์ก็คือไม่ว่าผู้ป่วยจะขยับเราก็จะสามารถเห็นในภาพอัลตราซาวด์ได้ก็คือเครื่องอัลตราซาวด์ปกติเนี่ยแหละครับค่ะเพราะว่าเครื่องอัลตราซาวด์เราใช้ทั้งสูติกรรมทั้งช่องท้องทั้งกล้ามเนื้อแล้วก็ทั้งเนี่ยฮะโรคข้อและหรือกล้ามเนื้อร่วมด้วยนะครับใช้ได้หลายๆอย่างค่ะครับมีคุณที่คอมเมนต์เข้ามานะคะคุณอูมหรือเปล่าเนี่ยบอกคุณอุ้มคะเคยเล่นบาสแล้วไหล่หลุดจนทุกวันนี้เวลาทำอะไรเร็วๆหรือผิดท่าแล้วไหล่เจอหลุดนะไหล่เราหลุดแต่ต่อกลับมาได้เองจนไปโอ้โหต่อเองเลยคะกลับมาเป็นปกติถ้าปล่อยไว้ไม่ไปรักษาแบบนี้จะส่งผลเสียยังไงบ้างคะคุณหมอไหล่หลุดต่อเองได้ด้วยเหรอคะก็เรียกเอาเข้าเองดีกว่าฮะก็คือ เวลาคนที่หลุดบ่อยๆเนี่ยเขายังสามารถขยับหรือว่าใหเพื่อนช่วยดึงนิดนึงเขาก็สามารถขยับเข้าที่ได้แล้วแต่ว่าปัญหาคือถ้าหลุดบ่อยๆเนี่ยมันเกิดการเสียดสีระหว่างกระดูกบางทีกระดูกมันจะลุกแหว่งขึ้นไปเรื่อยๆค่ะคือระยะยาวมันจะหลุดง่ายขึ้นเรื่อยๆนะครับก็จะทำให้การรักษาในสุดท้ายเนี่ยมันยากขึ้นนะครับก็อย่างนี้คุณหมอจะแนะนำยังไงดีคะควรจะทำยังไงดีสำหรับคุณนุ่มก็น่าจะมาพบแพทย์นะครับนะแล้วก็ควรระวังท่าทางที่จะหลุดได้ง่ายผู้ป่วยก็จะรู้ดีนะว่าท่าไหนที่จะหลุดเช่นเอื้อมไปหยิบของด้านบนเอื้อมไปด้านหลังอย่างเงี้ยมีโอกาสที่ทำให้เกิดการหลุดมากขึ้นค่ะก็ควรระวังท่านั้นแล้วก็อย่างนึงควรจะเสริมสร้างกล้ามเนื้อรอบๆหัวไหล่ให้มันแข็งแรงเพื่อเป็นตัวช่วยพยุงไม่ให้ไหล่มันหลุดได้ง่ายนะค่ะค่ะนะคะแล้วก็มีคุณยาย่าบอกว่าสวัสดีค่ะคุณหมอนะคะน่าจะเป็นคนไข้ของคุณหมออยู่แล้วหรือเปล่าคุณอนงบอกว่าคุณหมอใจดีมากค่ะนะคะมีคุณแป้งเหรอคะคุณหมอใจดีมากค่ะนะคะคุณบัวทำอันตราซาวอันตรายไหมคะเจ็บไหมต้องทำทุกคนไหมครับอันตราซาวนี่ไม่เจ็บเลยนะครับโดยเฉพาะMSK อัลตราซาวด์เนี่ยคือไม่จำเป็นต้องงดข้าวงดน้ำแทบจะไม่ต้องเตรียมตัวอะไรมาเลยค่ะเรื่องเจ็บเนี่ยเป็นเครื่องที่ไม่อันตรายอยู่แล้วอัลตราซาวด์เนี่ยค่ะไม่เหมือนเอ็กซเรย์ที่เราต้องได้รับอาจจะได้รับรังสีบ้างแต่ว่าอัลตราซาวด์เนี่ยไม่มีการใช้รังสีเลยค่ะครับใช้แต่คลื่นเสียงความถี่สูงเฉยไม่อันตรายแล้วก็ใช้เวลาประมาณ5นาที10นาทีแล้วก็สามารถรู้ผลแล้วนะครับนอกจากเครื่องอัลตราซาวด์เนี่ยบางทีเราเกิดจำเป็นที่จะต้องฉีดยา
หรือทำหัตถการบริเวณข้อเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มความแม่นยำให้เราเฉยๆครับค่ะคุณแตนบอกคะเนี่ยคุณหมอฉีดยามือเบามากๆเก่งมากค่ะคุณหมอคะกรณีแบบพวกปวดไหล่ปวดอะไรอย่างนี้มันต้องมีฉีดยาไหมคะโดยปกติมีเหมือนกันครับถ้าอย่างเช่นมีไหล่ติดนะฮะมีไหล่ติดหรือว่าแคลเซียมบริเวณหัวไหล่หรือเอ็นหัวไหล่อักเสบเนี่ยบางทีสุดท้ายถ้าเกิดทานยาบริหารแล้วไม่ดีขึ้นจริงๆเราก็อาจจะใช้วิธีฉีดยาเข้าไปในหัวไหล่นะฮะก็จะช่วยลดอาการได้บ้างนะครับค่ะสเปรย์แก้ปวดเมื่อยใช้บ่อยๆได้ไหมคะอุ้นก็เป็นคนนึงค่ะบางทีพอมันปวดเมื่อยเราก็จะใช้พวกสเปรย์บ้างหรือว่ายานวดหรืออะไรอย่างนี้บ้างใช้ได้ไหมคะใช้ได้ครับถ้าไม่แพ้นะฮะถ้าไม่แพ้ตัวยาหรือสารที่อยู่ในสเปรย์นั้นๆก็สามารถใช้ได้นะครับก็แต่ว่าถ้าเกิดเราบาดเจ็บใหม่ๆเนี่ยการใช้สเปรย์ควบคู่ก็ได้แต่ว่าการบางคนเนี่ยมาถึงเจ็บปุ๊บไปนวดไปอะไรทำให้มันยิ่งอักเสบเพิ่มขึ้นอยากให้ระวังตรงจุดนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราบาดเจ็บอะไรจริงเนี่ยเราใช้ความเย็นแรกๆนะฮะใช้ความเย็นช่วยประคบนะครับแล้วก็อยู่นิ่งๆสักพักหนึ่งอาจจะดีขึ้นนะครับค่ะนะคะคุณบัวบอกขอบคุณค่ะคุณหมออธิบายดีมากๆเลยค่ะนะคะเราก็มีถามมาส่วนตัวว่าตื่นมาแล้วปวดไหล่เนี่ยคือนอนท่าไหนหรือเปล่าเกี่ยวคุณหมอคะมันเกี่ยวกับท่านอนไหมคะตื่นขึ้นมาแล้วปวดไหล่เหมือนบางคนบอกนอนตกมุ้งตกหมอนอะไรนี่ใช่ไหมคะก็บางคนก็มีโอกาสนะฮะอย่างเช่นปวดคอแล้วล้าวมาที่สะบักหรือไหล่อะไรเงี้ยก็เป็นไปได้นะครับหลังจากที่ตื่นนอนขึ้นมาแต่ต้องดูว่าไม่ใช่สาเหตุอื่นเช่นเมื่อวานเราไปทำอะไรมาเยอะหรือหนักมากหรือเปล่าหรือใบบาดเจ็บอะไรหนักหรือเปล่านะครับค่ะเมื่อสักครู่เราคุยกันว่าสมมุติว่าน้องปวดแล้วต้องไปหาคุณหมอก็ตรวจแล้วก็มีเครื่องตรวจอันตราซาวด์ MSK ตรวจแล้วรู้แล้วว่าเป็นอะไรยังไงสมมุติว่าเป็นการปวดไหล่เรื้อรังแต่ละคนจะไม่เหมือนกันเวลารักษามันมีวิธีการรักษายังไงบ้างคะก็โดยรวมๆแล้วกันนะก็คือการรักษาเรื้อรังเนี่ยก็ถ้าเกิดว่าเราได้วินิจฉัยแล้วไม่ใช่กลุ่มที่ร้ายแรงเช่นติดเชื้อหรือเป็นเนื้องอกอะไรบริเวณไหล่ถ้าเกิดเป็นจากเช่นไหล่ติดเอ็นไหล่อักเสบอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เราก็จะเริ่มด้วยทานยาแล้วเราก็จะสอนวิธีบริหารหัวไหล่อย่างถูกต้องนะครับเพื่อที่จะลดการติดหรือว่าการที่กล้ามเนื้อรีบจากการที่ไม่ได้ใช้งานอย่างเงี้ยครับเราก็จะเน้นทานยาเน้นการกายภาพร่วมด้วยการบริหารด้วยตัวเองอย่างนี้จะดีที่สุดในระยะแรกนะครับโหอยากรู้เลยค่ะเขาบริหารกันยังไงคะไหล่ที่ถูกต้องควรจะต้องทำยังไงไอ้ที่เราทำกันหมุ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 นได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมคะจริงๆแล้วก็จริงๆก็ได้นะแต่ว่ามันก็จะมีเฉพาะอย่างเช่นบาดเจ็บไหล่ส่วนบนเราก็อาจจะต้องไปบริหารไหล่ส่วนหน้าส่วนหลังเพิ่มขึ้นเพื่อให้มันทำแทนส่วนบนที่มันบาดเจ็บอย่างนี้เป็นต้นหรือคนที่มาได้เรื่องไหล่ติดบางทีเราอาจจะต้องยืดทุกท่าอย่างเช่นขึ้นท่าคล่อมท่าไขว้หลังท่ากลางแขนออกอย่างเงี้ยครับมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเป็นอะไรด้วยแต่ส่วนใหญ่ก็คือการบริหารเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยถ้าเกิดทำได้นะครับคือแต่ละคนจะบริหารลักษณะไม่เหมือนกันใช่ไหมคะคุณหมอจะเป็นคนแนะนำว่าต้องบริหารยังไงแบบไหนหรือมันมีท่าพื้นฐานยังไงไหมคะก็จริงๆเนี่ยผมอยากให้แต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะเพราะว่าบางทีอย่างที่เกริ่นมาตั้งแต่ตอนแรกว่าบางทีโรคหัวไหล่อาจจะมาด้วยหลายสาเหตุใช่ไหมครับเราอาจจะต้องการกายภาพหรือการบริหารอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละคนนะครับค่ะก็แล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ปกติก็ไม่ได้ปวดไหล่อะไรยังไงมันมีวิธีการออกกำลังกายหรือยังไงที่คือเรานึกภาพไม่ออกว่าถ้าเราจะออกกำลังกายยังไงที่แบบว่าไม่ทำให้ไหล่มันแข็งแรงอ่ะไม่เจ็บไม่ปวดอย่างเงี้ยมันมีไหมคะค่ะก็ได้ฮะปกติเราก็ต้องทั้งยืดนะประกอบไปด้วยหนึ่งคือยืดนะครับอย่างที่สองยืดไหล่คือยืดยังไงคะยืดไหล่ยืดอาจจะเช่นยกด้านบนนะครับไปเรื่อยๆยกขึ้นยกด้านหลังนะการบิดเข้าบิดนั่นก็คือการยืดหมดนะคล่อมไปไหล่ฝั่งตรงข้ามอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็คือการยืดอีกส่วนหนึ่งก็คือการฝึกกล้ามเนื้อเช่นก็ใช้ลูกตุ้มหรือตุ้มน้ำหนักเนี่ยครับ
เราก็ช่วยได้นะขึ้นมาด้านหน้าขึ้นด้านข้างขึ้นด้านหลังหรือจะใช้ต้านแรงกับไอ้พวกเขาเรียกรับเบอร์แบนด์ยางยืดก็ได้นะครับกลางไหลเข้ากลางไหลออกก็เป็นแบบพื้นๆนะฮะแต่ถ้าเกิดกลุ่มที่เขาต้องฝึกกล้ามเนื้อเยอะๆก็ในยิมหรืออะไรเงี้ยก็อาจจะมีเทรนเนอร์สอนช่วยด้วยค่ะอันนี้ก็คือการออกกำลังกายเบื้องต้นนะคะอันนี้ต้องเป็นสำหรับคนที่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องไหลอะไรยังไงนะคะก็คือแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีปัญหาการบริหารเนี่ยเอาเป็นว่าเราปรึกษาคุณหมอดีกว่านอกจากการทานยาแล้วก็ทำจะเหมือนกายภาพบำบัดหรือบริหารแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมคะในส่วนของการรักษาการปวดไหลเรื้อรังครับอันนี้ก็คือกลุ่มเบื้องต้นนะฮะพอเราได้ทำการรักษาด้วยการทานยากายภาพแล้วเกิดไม่ดีขึ้นจริงๆอาจจะต้องอย่างเช่นบางคนเป็นเรื่องของไหลเอ็นอักเสบอย่างเงี้ยล่ะจะฉีดยาอย่างที่บอกไปค่ะบางทีถ้าเกิดหนักกว่านั้นบางทีอาจจะต้องเช่นคนเอ็นหัวไหล่ฉีกขาดอย่างเงี้ยเราก็อาจจะต้องผ่าตัดสุดท้ายก็คือต้องผ่าตัดเข้าไปซ่อมเอ็นอย่างนั้นเป็นต้นหรือคนที่ไหลหลุดบ่อยๆอย่างเมื่อกี้ที่มีผู้ชมทางบ้านมาค่ะเกิดว่าหลุดบ่อยๆบางทีเราจะต้องใช้วิธีส่องกล้องเข้าไปแล้วก็ไปเย็บส่วนที่มันขาดนะครับหรือถ้าเกิดนะฮะค่ะอะไรนะคะหรือถ้าเกิดว่าอย่างเช่นติดเชื้อในไหลบางทีเราก็อาจจะต้องนอนโรงพยาบาลผ่าตัดนะครับแล้วก็ให้ยาปฏิชีวนะหรือถ้าเป็นเนื้องอกอันนี้ก็ต้องเรื่องใหญ่นะครับต้องไปด้วยผ่าตัดฉายแสงเคมอะไรนี่ก็ว่าไปค่ะครับคือหนักก็คือถึงขั้นผ่าตัดอะนะคะถ้าเป็นเยอะมีคุณรัฐบอกว่ากรณีฉีดยาฉีดซ้ำบ่อยๆได้แค่ไหนคะถ้าเกิดว่าเราฉีดถ้าอย่างเช่นไหลอักเสบแล้วเราฉีดสเตียรอยด์เราก็ไม่ควรฉีดบ่อยๆแล้วนะฮะปีนึงก็ไม่ควร 2-3 ครั้งแต่ถ้าเกิดอย่างเช่นกลุ่มที่เป็นกล้ามเนื้อปวดกล้ามเนื้อเนี่ยบางทีเราฉีดเรื่องของยาชาหรืออะไรเงี้ยเราก็สามารถฉีดได้บ่อยหน่อยนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าตัวยาที่คุณหมอก็ใช้ด้วยว่าเป็นยาชนิดไหนถ้าเกิดเป็นกลุ่มสเตียรอยด์เราจะจำกัดการใช้นะฮะไม่เยอะมากนะครับค่ะคุณแอนบอกว่าการใส่ตัวช่วยพยุงหลังบ่อยๆมันช่วยได้ไหมคะหมอช่วยพยุงอะไรนะหลังที่เดี๋ยวนี้มันมีตัวใส่พยุงหลังใช่ค่ะเพื่อให้แบะไหล่นะฮะก็คือถ้าเกิดว่าการปวดไหล่เนี่ยเกิดขึ้นมาจากเช่นคนที่เขาทำงานออฟฟิศต้องนั่งหน้าคอมบ่อยๆแล้วมีปัญหาคือไหล่ต้องยกตลอดเวลาการใช้พวกนั้นก็คงพอช่วยได้บ้างแต่อย่างนี้เราก็อาจจะต้องดูด้วยเช่นท่าทางการพิมพ์การนั่งบนเก้าอี้ของเขาถูกต้องหรือเปล่าถ้าไม่ถูกต้องแล้วไหล่ยังจำเป็นต้องยกอยู่ตลอดเวลาพวกนี้อาจจะทำให้ปวดเรื้อรังเราใส่ซัพพอร์ตก็อาจจะไม่หายนะครับอาจจะต้องไปปรับที่ถ้าทางการใช้งานร่วมด้วยนะครับค่ะมีคุณฟ้าบอกว่าคือเมื่อวานเป่าลูกโป่งแล้วปวดไหล่มากเลยค่ะอยู่นะคะนี่ยังงงมากเลยว่าเป่าลูกโป่งแล้วปวดไหล่มีวิธีลดปวดแบบทันทีไหมคะงงปลาลูกโป่งหรือเปล่าคะปลาลูกโป่งหรือเปล่าแล้วปวดไหล่ถ้าเป่าลูกโป่งไม่น่าจะปวดไหล่ปลาลูกโป่งใช่ไหมครับค่ะอาจจะเป็นยังไงก็ถ้าเกิดว่าไม่ได้ปลารุนแรงมากผมว่าก็อาจจะเป็นกล้ามเนื้อนี่ก็อาจจะใช้ทานยาช่วยเอานะครับแล้วก็อาจจะพักแล้วก็ใช้ความเย็นประคบหน่อยนึงก็คง 2-3 วันน่าจะดีขึ้นส่วนใหญ่ถ้าเกิดกล้ามเนื้อที่เกิดจากการใช้งานเนี่ยบางที 2-3 วันก็น่าจะค่อยๆดีขึ้นแล้วครับค่ะกรณีปวดไหล่แบบทันทีแล้วค่ะคุณหมอมีวิธีแนะนำการปฐมพยาบาลยังไงไหมคะคือแบบปวดไหล่เกิดเหตุอะไรเงี้ยจะทำยังไงดีก็ต้องอยู่ในท่าที่คนไข้รู้สึกปวดน้อยที่สุดนะครับอย่างเช่นใส่สลิงหรือมาห่อใกล้ตัวแล้วก็พบเย็นนะครับแล้วก็รีบนำส่งโรงพยาบาลก็จะได้ดูเช่นกระดูกหักหรือไหล่หลุดอะไรเงี้ยค่ะเราก็ควรอยู่ในท่าที่เขาค่อนข้างสบายมากที่สุดนะครับอาจจะมีสลิงอย่างที่บอกนะหรือว่ามีหมอนข้างกอดไว้บริเวณไหล่แล้วก็พยายามให้นิ่งที่สุดนะครับแล้วก็ประคบเย็นส่งโรงพยาบาลก็ได้ครับค่ะวิธีการดูแลตัวเองไม่ให้บาดเจ็บที่ไหล่คุณหมอจะแนะนำยังไงบ้างคะ
ดับแรกก็คือถ้าอย่างเช่นปวดจากการใช้งานเช่นที่กล่าวมาคืออย่างออฟฟิศซินโดรมอะไรเงี้ยที่เป็นกันเยอะๆเราอาจจะต้องดูท่าทางของเราว่าเหมาะสมหรือเปล่าท่านั่งถ้าใช้คอมพิวเตอร์ท่าพิมพ์ต่างๆนะครับถ้าให้เหมาะควรจะต้องปรับให้อยู่ในท่าที่สบายแขนควรจะต้องวางบนโต๊ะไม่ใช่ยกอยู่ตลอดเวลาเพื่อทำงานนะกลุ่มนักกีฬาเราอาจจะต้องมีการยืดที่ดีก่อนมีการฝึกกล้ามเนื้อที่ดีไม่ใช่ว่าอยู่ดีเห็นเพื่อนเล่นแล้วกระโดดเข้าไปเล่นเลยตามปกติอย่างเงี้ยก็อาจจะทำให้ก่อเกิดการบาดเจ็บได้ง่ายควรจะมีการยืดวอร์มอัพเล่นเสร็จคูลดาวน์นะครับเพื่อลดการนะฮะก็ในผู้สูงอายุอย่างเงี้ยเราการที่จะไปใช้ไหล่เยอะๆยกของหนักไปเหวี่ยงอะไรยกกระถางต้นไม้อย่างเงี้ยก็ควรจะต้องระมัดระวังให้ดีนะเพราะว่ามีโอกาสที่เอ็นไหล่เสื่อมเนี่ยจะทำให้เอ็นมันขาดได้ถ้าเราไปใช้งานเยอะๆก็ขึ้นอยู่กับต่างๆนะครับคุณฟ้าบอกว่าเป็นเป่าลูกโป่งจริงๆค่ะเป่าแล้วปวดไหล่มากคือน่าจะเป็นเป่าในลักษณะที่ใช้ตัวช่วยสูดลมอะค่ะอ๋อก็น่าจะเป็นกล้ามเนื้อนะฮะถ้าอย่างนั้นเขาบอกว่าอย่างนี้เนี่ยมันมีวิธีลดปวดแบบทันทีไหมคะแบบทันทีเลยพอปวดปุ๊บจะลดทันทีก็คงต้องกินยาอย่างที่คุณหมอบอกนะคะใช่ครับกินยาหรือฉีดยาถ้าเกิดว่าปวดรุนแรงมากนะครับค่ะทีนี้คุณแป้งบอกว่าผ่าตัดไหล่แผลใหญ่ไหมคะเออนะพอเรานึกผ่าตัดที่ไหล่แผลจะใหญ่ไหมแล้วสมัยนี้มันต้องพักฟื้นกี่วันครับถ้าเกิดว่าขึ้นอยู่กับเป็นอะไรนะฮะถ้าเกิดว่าอย่างเช่นเอ็นหัวไหล่ขาดหรือไหล่หลุดเดี๋ยวนี้เราก็มีวิธีการรักษาคือใช้วิธีส่องกล้องเข้าไปแผลเนี่ยก็ต้องกลัวประมาณสัก7มิลลิเมตร3ถึง4รูบริเวณรอบๆหัวไหล่ค่ะนะครับส่วนพักฟื้นก็ขึ้นอยู่กับว่าชนิดบางทีก็อาจจะต้องพักฟื้นนานเป็น6สัปดาห์หรือ2เดือนนะครับถ้าเกิดว่ามีการไหล่ในกลุ่มที่ซ่อมเอ็นอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเกิดว่าไปเพื่อล้างข้อหรืออะไรเงี้ยอาจจะพักแค่อาทิตย์2อาทิตย์ก็ดีขึ้นนะครับค่ะคุณหมอคะถ้าสมมติว่าจะไปปรึกษาเรื่องนี้เรื่องเกี่ยวกับการปวดไหล่นั่นนะคะแล้วก็จะไปพบคุณหมอต้องไปที่ศูนย์ไหนยังไงแล้วเขามีเวลาเปิดปิดยังไงบ้างคะก็ที่ของโรงพยาบาลกรุงเทพเนี่ยก็มีศูนย์เวชศาสตร์การกีฬานะครับค่ะก็เปิดประมาณ8โมงเช้าแล้วก็ปิด4โมงเย็นครับค่ะทุกวันทุกวันครับเดี๋ยวเราจะขึ้นให้นะคะรู้สึกว่าทางโรงพยาบาลก็มาคอมเมนต์ไว้ให้แล้วนะคะในรายละเอียดนะคะของการติดตามถ้าจะไปปรึกษาคุณหมอนะคะสุดท้ายคุณหมออยากจะฝากอะไรดีคะเกี่ยวกับเรื่องของไหล่ของเราเนี่ยนะคะยังไงจะฝากถึงผู้ฟังผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลไหล่ค่ะเชิญค่ะก็ไหล่ก็เป็นอวัยวะที่สำคัญนะเราต้องใช้มันอยู่ตลอดก็ควรจะต้องใช้อย่างทนุถนอมบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นอายุน้อยเราก็ควรจะต้องระวังนะเรื่องอุบัติเหตุนะการเล่นกีฬามันเป็นสิ่งที่ธรรมดาแล้วคือต้องมีวอร์มอัพมีคูลดาวน์ให้เรียบร้อยนะครับฝึกกล้ามเนื้อรอบๆไปแข็งแรงนะครับผู้ป่วยสูงอายุอย่างที่กล่าวไปก็คือต้องระวังการใช้งานแต่ถ้าเราคอยดูแลคอยหมั่นออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะครับการใช้ไหล่เราจะอยู่ได้นานแล้วก็จะไม่กระทบต่อชีวิตประจำวันของเรานะครับเพราะว่าคนที่มีปัญหาหัวไหล่จริงเนี่ย เวลาใช้งานเนี่ยเขาจะรู้สึกนอนก็ไม่หลับนะแล้วก็มีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันเยอะพอสมควรนะครับก็อยากให้ดูแลกันแบบนี้แล้วครับนะครับค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณหมอณัฐวุฒิสวัสดีนะคะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อและเวชศาสตร์การกีฬาจากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตวันนี้หมดเวลาของดร.ออนแอร์แล้วนะคะนิติยาแล้วก็คุณหมอลาคุณฟังคุณผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ